เบรกที่2ของรายการแล้วนะครับขณะนี้เวลา 3:42 นาทีนะครับใครอยากจะได้เสื้อยืดจากลองช็อตนะฮะเข้าไปที่เพจ Facebook View Finder Fan Page นะครับหน้านี้จะเห็นโพสต์อันนี้นะครับติดตามแล้วคุณจะไปทำอะไรกับมันก็ทำนะต้องคอมเมนต์ จำไม่ได้เงื่อนไขเงื่อนไขโคตรยากเลยอ่านเอานะข้างล่างไปอ่านเอาแล้วกันทำสามอย่างครับคอมเมนต์กดไลค์ต้องกดไลค์ป่าวะคอมเมนต์นะเอาสองอย่างแล้วกันคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วกดไลค์กดแชร์แชร์ไปไหนอ่ะไปไหนก็ได้ฮะตามสะดวกแชร์แล้วปิดเป็นส่วนตัวไว้ก็ได้ฮะ only me แชร์ให้เป็นสาธารณะฮะผมตลอดเวลานะครับเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมก็จะบอกชาวบ้านว่าเฮ้ยแชร์คลิปด้วยนะครับขณะนี้รายการสดแชร์ช่วยกันแชร์ด้วยแล้วผมจะแชร์นะผมแชร์ไปเป็นโอลิมีตลอดเลยฮะผมไม่เคยรู้เลยแต่ผมก็เอ๊ะทำไมไม่มีใครดูของกูเลยเพื่อนเพื่อนเราก็ต้องเยอะแยะอ๋อเห็นคนเดียวคนโง่เลยตามปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วอ้าวพี่จ๋องเลขตอบกลับของงวดนี้ใช่ครับได้ไหมฮะเข้าไหมฮะ64มันเข้า46มันเข้า46ครับเออมีไหมฮะ64 64มีเปล่ามีไหมไม่รู้เหมือนกันฮะไม่แน่ใจใช่ผมให้มันก่อนจากรายการแล้วพูดซีโซ63ไปไม่เข้าอืมจะ6มาจริงฮะใช่ใช่6มาแจ๋วจริงแจ๋วจริงนะเธอเอออ่ะไปดูโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ถูกไหมฮะไปดูครับใช่ครับภาพชัดมากหนูพี่กินหงอกเหมือนพ่อหนูเลยไม่เห็นขนาดนั้นเลยเหรอฮะเราเป็น HD เนี่ยเมื่อไหร่วะนี่แต่ถ้าอยากดูหนูหรือเขาไม่หงอกนี่ก็ต้องส่องมานี่นะพี่ต่อครับเยอะกว่าผมเฮ้ยบอกว่าเมื่อกี้มันใกล้แล้วมันสลับผิดหรือเปล่าฮะเปล่าผมเห็นหนวดจอร์นสโนว์แล้วผมก็กูโนด้วยนี่เห็นหนวดทอมุนต้องยอมนะหนวดแดงนะฮะเรามาพูดถึงเกมออฟโธรนกันนะครับพี่ต่อดูจบครับครบสมบูรณ์แบบแล้วครับโดยที่เราจะเน้นไปที่ซีซั่นสุดท้ายนะครับซีซั่นที่8แล้วก็ผมว่าโฟกัสไปที่ตอนตั้งแต่เอพิโซดที่3ผมแตกถึงเอพิโซดที่6แล้วละกันคือทำไมคนด่าเยอะจังวะคะแนนต่ำมากนะครับถ้าไปดูใน Rotten Tomato เนี่ยคะแนนปกติพื้นฐานโดยเฉลี่ยของซีรีส์ Game of Thrones เนี่ยอย่าว่าแต่8เลยครับ9แทบจะทุกเอพิโซดแต่พอมาในปีนี้เนี่ยตั้งแต่เอพิโซดที่4เป็นต้นมาเนี่ยต่ำแบบ 50-40 ได้เลยนะครับตกต่ำมากๆแล้วก็เกิดกระแสถึงขั้นว่ามีคนไปตั้งใน change.org ว่าทำใหม่เถอะ HBO ทำอีกรอบทำให้มันดีๆหน่อยไม่ดีไม่ถูกใจไม่เวิร์คทำไมเรารู้สึกไม่ขนาดนั้นใช่ไหมเออไม่ขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ด้วยแหละผมสำหรับผมกับ Game of Thrones เนี่ยนะครับผมดูมาทุกซีซั่นนะครับสิ่งที่มันจะมีสำหรับ Game of Thrones เสมอเลยนะก็คือมันดูเหมือนจะน่าสนใจมันดูเหมือนจะน่าสนใจมันดูเหมือนจะน่าสนใจแล้วพอเออแล้วมันก็จะล่วงลงมาแล้วมันไปตั้งกันใหม่มันดูเหมือนจะน่าสนใจเฮ้ยมีเงื่อนงำมันดูเหมือนจะน่าสนใจเสร็จแล้วมันก็พลวดลงไปแบบเนี้ยแล้วเสร็จแล้วไปพีคตอนจบเรามีแบบค้างเซอร์ไพรส์แบบพร้อมกระดานทีนึงเออแล้วกูก็จะต้องไปดูต่อซีซั่นหน้าต่อไปนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าทุกครั้งต้องพีคทุกครั้งต้องพีคทุกครั้งต้องพีคผมรบกวนคุณผู้ชมครับว่ารู้สึกประเด็นไหนกับเกมออฟโธรนส์โดยเฉพาะคนที่บอกว่าไม่ชอบนะฮะเราจะได้คุยกันในรายการวันนี้ได้นะครับผมไปที่ตั้งแต่ซีซั่นที่ไอซีซั่นที่8เนี่ยตั้งแต่ตอนที่3มาสงครามดีไหมครับพี่โอ้โหมืดมากเลย มองไม่เห็นเลยเรียกว่าอะไรนะอะไรวินเทอร์เฟลสักอย่าง War of Winterfell Battle of Winterfell ดีไหมฮะทั้งเรื่องของกลยุทธ์ในการต่อสู้พี่ต่อไม่ชอบจุดไฟพรึบเหรอฮะเออแม่มดแดงจุดไฟพรึบเขาหายไปเลยสู้ไม่ได้เลยเออผมนึกว่าเกี้ยงนะฮะมาเห็นเราตอนสุดท้ายเนี่ยว่ายังเหลืออยู่บ้านไอ้พวกขี่ม้าหนวดยาวไฟดับพอดีตอนขี่ไม่จริงๆไม่ตายสักตัวนะฮะที่วิ่งไปน่ะแอบดับไฟ
มันโผล่มาตอนหลังใช่ไหมมันมาเยอะเลยฮะตอนท้ายเนี่ยตอนท้ายที่มันไปบุกเมืองไงแหมพอสู้กับคนละคึกคักสู้กับผีแล้วไปไหนแล้วว่าจริงๆไอ้โดทักกี้ฉากนั้นน่ะไปให้ครึ่งทางแล้วเอาเนี่ยยัดหิมะเพ่นกลับมาขับไปแล้วฉีกออกข้างไม่สู้ไม่หนุกหรอกครับสงครามเอาพูดตรงๆนะมันมืดมันมืดมากมันมืดเกินไปโอ้ใช่แล้วมันรายหลอกเลยเหลือกน้อยด้วยใช่สองครับผมมันแบบคือมีคนชอบเอาไปเทียบกับหลอดเดอะริงอ่ะแต่หลอดเดอะริงผมว่ามันลำดับภาพมันไม่ค่อยมั่วขนาดนี้นะใช่ฮะอันนี้มันแบบมั่วมืดๆอ่ะผมไม่มั่วมากแต่มันมืดมันมืดคุณไมค์ครอสแนะนำว่าพี่ปิดดวงคืนฮะแล้วปิดไฟทั้งบ้านเลยฮะช่วยได้พอสมควรแล้วก็คืออย่างฉากมังกรไฟสู้กับมังกรน้ำแข็งอ่ะผมจำไม่ได้เลยไอ้น้ำแข็งมันไปตอนไหนนะฮะมันไปตอนไหนมันตายใช่ไหมตายไหมฮะมันตายเพราะมันโดนกัดคออ๋อเหรอฮะมันโดนกัดคอร่วงลงมาโอ้โหเนี่ยมันมืดจำอะไรไม่ได้มัวแต่สนใจอย่างอื่นอยู่สนใจอะไรเลยมีคนบอกว่าปูอ๋อเขาไม่ชอบเพราะว่าปูเรื่องไนท์คิงมาตั้งแต่ภาคหนึ่งปูกันมาอลังการมากมึงมาโดนจิ้มจึ๊กทีเดียวแล้วก็มันเฟลไปเลยมันก็ปูเงื่อนไขมาอยู่แล้วไงครับผมใช่ป่ะครับว่าคือเงื่อนไขในศึกของมันก็คือว่าใครเข้าถึงตัวไอ้นี่ก็จะฆ่ามันได้เพราะมันขนเหล็กไอ้มังกรอะไรนั่นมาเยอะแยะไงใช่ทุกคนมีกันหมดนะไม่ใช่แบบดาบวาเลเรียนคนเดียวนะก็คือให้ไอ้ตีดาบไอ้กอนมันชื่ออะไรนะกันกันดรีกันดรีเป็นคนตีดาบเพราะฉะนั้นทุกคนมันมีไอ้นี่กันคนละเดียวเหล็กวาเลเรียนคนละอันไม่สวยหรอกแต่ว่ามันใช้งานได้โอ้แล้วก็ทุกคนรู้ว่าถ้าถึงตัวเนี่ยแทงแล้วก็แล้วถ้าล้มคิงได้ตัวเดียวเนี่ยไหม้หมดแน่ใช่รู้สึกเศร้าตอนน้องจิ๋วโดนพี่ยักษ์ขมขมือบไหมฮะพี่ต่อน้องจิ๋วโดนพี่ยักษ์ขมือบน้องจิ๋วนี่แกไปหาไอ้เกนดรี่แล้วแกอยากจะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมไอ้นั่นฮะไอ้นั่นฮะไอ้จิ๋วที่เป็นเมืองแบร์ฮะที่สู้กับยักษ์สมน้ำหน้าโอ้พี่ต่อครับทำไมใจร้ายอย่างนี้คือผมจำได้ว่าไอ้น้องจิ๋วเนี่ยมันเป็นคนเดียวที่มันมีกองทัพเลดี้มอมมอนเลดี้นี่มีสัก10คนได้มั้งมีน้อยนิดเดียวฮะถึงต้องขึ้นมาหลัก10อ่ะถึงต้องขึ้นมาเป็นที่นำอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วไม่ยอมลงไปในบังเกอร์ด้วยฉันจะสู้ฉันจะรบโอเคอ่ะเขาชอบกันนะฮะเลือกอ่ะชอบใครฮะชอบตัวก็คนแฟนๆเขาชอบกันนะตัวนี้สมควรตายผมนึกในใจเองนี่นะทั้งก้าวร้าวนะทั้งไม่มีสัมมาคารวะนะเด็กอะไรวะเด็กอะไรวะไม่น่ารักเลยอ้าวมันโตมาอย่างนี้ฮะดีแล้วโดนขยี้หูจักเป็นน้ำส้มเลยนะตัวอะไรอ๋อตัวละครในเรื่องจู่ๆก็โง่ลงประมาณ 200% พี่ต่อเห็นด้วยไหมฮะตัวละครในอันนี้หมายถึงจอห์นสโนว์ป่ะจอห์นสโนว์จอห์นสโนว์นี่โง่ประมาณ 1,000% นะโง่อยู่แล้วนะฮะใช่มันอย่างว่าแต่เราก็มีเหตุผลไงที่จอห์นสโนว์จะโง่เพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบความผิดปกติทางยีนเนี่ยนะอินบลีดอินบลีดใช่ใช่อินบลีดมันไม่พูดอะไรเลยนะฮะซีรีส์ตอน2ตอนสุดท้ายนอกจากมายควีนอยู่มายควีนมันก็ทำหน้าเครียดเดินไปเดินมามันอ้วนด้วยนะหลังๆมันอ้วนขึ้นปะอยู่มายควีนมันหนาวฮะมันอยู่ที่หนาวเยอะหน้าบวมเพราะหนาวอะมังกรน้ำแข็งไม่ตายรอบ2มันมาไล่ฆ่าจอนตอนไหนวะผมจำไม่ได้อะมันไล่ตอนไหนวะเราดูอันเดียวกันป่าววันนี้นี่คุณซิงค์สเปซบอกว่ามายควีนตลอดทั้งเรื่องเอาข้ามไปตอนจบเลยจบแบบนั้นพี่ต่อไม่มีปัญหาจริงๆเหรอฮะก็ผมไม่มีปัญหาเพราะผมรู้สึกว่าก็เรื่องมันปูมาอย่างเงี้ยครับเรื่องมันปูมาผมรู้ละคนที่เป็นแฟนเนี่ยผมโดนด่าไปเยอะผมก็บอกคุณพี่ต่อนะผมว่าก็สนุกดีเขาบอกว่าคนที่เป็นแฟนเขารู้สึกว่าการตัดสินใจของตัวละครไม่ใช่ปัญหาการตัดสินใจทุกอย่างก็เป็นไปอย่างที่ยอมรับและเข้าใจได้แต่มันเล่าเร็วเกินไปรวบรัดเกินไปไม่มีการบิ้วมีอะไรเลยปุ๊บปั๊บไปปุ๊บปั๊บไปเลยก็ใครใช้ให้ตัวละครมันเยอะต้องสรุปทุกตัวแล้วถ้าปล่อยไปบางตัวเราก็จะมานั่งบ่นกันอีกคุณจะเอาเซอร์ซี่ฉากไอ้ไปปลาหมึกอีกสักกี่ครั้งวะอีกสักกี่ฉากใช่ป่ะหรือคุณอยากจะเห็นไอ้เจมี่ซัดกับยักษ์ทอมยักษ์อีกกี่ฉากมันก็ไม่เห็นจะจ่าท่านหันแต่อันนี้ผมเข้าใจนะทำไมครับคืนเดียวนะเจมี่นะซึ่งเป็นตัวละครเด่นมากแล้วผมรักมันนะพี่ต่อชอบเหรอฮะผมชอบเจมี่นะผมก็ชอบไอ้มือเหล็กไอ้แมนโทษนะครับมึง
มีไรไก่ยักษ์คือเดียวนะมึงเพ่นเลยนะโอ้รู้แล้วนี่พี่ตายหาแล้วแล้วมันจะเอาไว้ด้วยชวนหนีด้วยมึงเอาเรากลับที่เดิมดีกว่าโอ้เป็นอะไรที่แย่มากเลยไอ้มันชอบกันไอ้ยักษ์อ่ะชอบแน่ไอ้ยักษ์อ่ะชอบไอ้เจมี่ก็ชอบแต่ทำไมแบบคืนเดียวมันเผ็ดเลยวะเอามันชอบทางนู้นมากกว่ามันกลัวเอ้ยนอกใจคนรักเก่า มีลูกอยู่ด้วยใช่ไหมมีลูกอยู่ในท้องด้วยน่าสงสารนะฮะนี่แหละครอบครัวนี้ดีนะฮะเออแต่ผมบทสรุปคือผมรู้สึกแบบไก่ไอ้แบรนด์ไอ้แบรนด์เนี่ยที่ได้เป็นคิงตอนจบเนี่ยนะชายน้อยเนี่ยทำไมไม่มีใครกระโดดถีบมันให้ตกจากรถหรอวะไปถีบมันทำไมล่ะพี่ไม่ไอ้แบรนด์นี่นะเป็นคนที่แบบแค่มันแค่มันโดนผลักตกหอนะพี่ต่อไม่พอแล้วมันตกหอไอ้เจมี่ที่พี่ต่อชอบอะไรครับผมเกลียด acting มันอ๋อเออถ้าจะมีอะไรเกลียดเนี่ยผมเกลียด acting มันไอ้แบรนด์ที่เขาดีไซน์มานะฮะน่าจะไอ้แบรนด์เนี่ยนอกจากทำตาเหลือกนะทำถอดไปยังถอดไปยังมันถอดไปไหนวะเออตอนที่ไนท์คิงมาไม่เข้าใจไหนมันถอดไปไหนเขาแรกเขาเข็มกระตุ้นไปไหนก็มึงเดี๋ยวดูสักครู่แล้วมึงไปไหนวะว่ากลับมาเอาไนท์คิงก็ไม่ได้โดนพลังวิเศษของไอ้แบรนด์เลยมันสู้ไอ้แบรนด์ไม่มีพลังอะไรเลยใช่ไหมมันกะว่าถ้าไนท์คิงถึงตัวเนี่ยอย่างน้อยกูก็ไม่เจ็บเลยถอดไปไปอยู่ที่อื่นเออใช่ตอนนั้นมันไปไหนมันไปไหนแล้วไอ้เกรย์จอยก็เอ้าพี่มึงไปไหนวะแล้วกูตกลงกูต้องปกป้องร่างเปล่าๆนี่ไอ้เกรย์จอยก็มียักษ์หนีนี่สักหน่อยนะอาจจะมีก็ได้ฮะมันยิงไปหมดแล้วเหรอไม่รู้มันเออถ้าเป็นทำเป็นธนูน่าจะสะดวกกว่านะฮะแบรนด์สายนั่งดูเฉยๆมันไม่ใช่นั่งเฉยๆมันนั่งแล้วมันกวนตีนด้วยนะคือแบบในความของมันเนี่ยคุณนายเหมียวนายเหมียวนี่โคตรอินเลยแบรนด์ไม่ทำหาอะไรเลยนั่งเก๊กอย่างเดียวแล้วเราที่สำคัญนะคือไอ้จบแบบนั้นก็นั่งหงุดหงิดได้ไงครับผมคือส่วนหนึ่งคือไอ้หาพ่อคือรุ่นพ่อมันเนี่ยนะพ่อมันเป็นเนี่ยมือขวาคิงนะครับครับไอ้บรรดาเซตไอ้เน็ตนะไอ้มือขวากษัตริย์ไอ้บรรดาที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีกษัตริย์เนี่ยองคมนตรีกษัตริย์เนี่ยนะครับผมครับผมมันก็ดูมีปัญญามากกว่านี้นะไอ้นิ้วก้อยโอ้ยนันชลาไอ้โลนไอ้โลนโยนไอ้อะไรอะไอ้มิสเตอร์แกแกก็ที่ที่เดินก็ย่องก็แย่งแต่จริงๆแล้วขี้หึงชิบหายเลยฟิตนั่นแหละมันดูฉลาดมันดูฉลาดแล้วเซตใหม่แต่เซตใหม่นี่เซตใหม่ที่คอยดูแลแบรนด์เนี่ยพวกไอ้บรอนอะไรพวกเนี้ยไม่เวิร์กโอ้ยแบรนด์เนี่ยตายภายในปี2ปีนั่นแหละคือโทษคือไอ้มือขวาใช่ไหมไอ้คุณแคล้เนี่ยพี่ทริเลียนนี่ฮะส่วนสมองนี่ฉลาดก็ฉลาดแต่ว่าแต่ละคนที่มันเลือกมาเนี่ยนะดูไม่ได้สักคนเดียวโทษนะแซมเนี่ยฮะเสนาบดีการคลังของมันเนี่ยไอ้บรอนเป็นอะไรนอกจากเที่ยวซ่องก็ถือหน้าไม้ขู่นายเก่าตัวเองมึงจะให้กูเป็นไหมใช่ป่ะแต่ละคนผมไม่โอ้โหแบรนด์มึงนี่แล้วไม่ครบตำแหน่งด้วยมึงไม่น่าอยู่ได้ยาวไม่รอดไอ้แบรนด์แต่ว่านะแล้วแต่ละอย่างของมันนะครับผมมันจะมีคำพูดเท่ๆทุเรศอ่ะออกมาจากปากไอ้แบรนด์ใช่ไหมมึงก็นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่รู้ว่าจะได้เป็นแล้วจะมาละผมเป็นจอห์นสโนว์นะถีบแม่งโอ้ยทำไมแต่ละคนไม่กระโดดถีบมันสักสองเท้าวะไม่ใช่อาโนไม่ใช่ถีบสองเท้าและผมโมโหตอนมังกรตัวที่สองตายครับไอ้นั่นยิงทัวเอ้ามันตายง่ายงั้นวะอย่างเงี้ยคือมันโดนหลายดอกเหมือนกันนะโอ้ทะลุเป็นปลาหมึกเลยฮะมันโดนหลายดอกพี่ต่อมีแว็บในความคิดไหมฮะว่าล่วงตูมมาไว้ไอ้อาจจะไม่ตายเอานี่ออกสมานแผลไม่น่ารอดนะทะลุไปปลุกไนท์คิงไปแต่ไม่แน่นะเว้ยทำไมครับตอนหลังมังกรฆ่าไปอ่ะคิดมันเป็นไนท์ควีนป่าววะน้องเออคาริซี่ใช่ไหมใช่จุดจบของคาริซี่โอเคไหมฮะกับการที่อีนึกว่าตัวเองก็สมน้ำหน้าไงสมน้ำหน้าพี่ต่อไม่ชอบคาริซี่สิ้นเจอคือก็มันเตี้ยไปแล้วยังไงบ้านกูบอกไม่ชอบตรงไหนหรือว่าผมตรงไหนคือเองนี่นะก็รู้อยู่นะในเมืองศัตรูนะครับครับอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเมืองก็ไม่มีกำแพงเหลือนะตึกอะไรมึงก็ไม่มีอะไรเหลือที่จะป้องกันตัวมีมังกรอยู่ตีเดียวแม่งกำลังหลับอยู่เออสมควรตายอ่ะคือไม่ต้องให้จอนเป็นคนใครก็ได้เออใครก็ได้มาเดินมาหมดอ่ะทีเรียนก็ได้ใช่
โอ้จริงๆตัวเอียไม่ใช่มีอะไรเลยนะฮะไม่เก่งไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยเธอไม่เคยออกลบกับใครเลยถ้าลบไอ้นั่นก็ตายอ่ะจอล่าจอล่าแนะนำไหมครับว่าใครยังไม่ดูได้ดูให้จะให้ดูมันมีหลายคนนะที่ไม่รู้จักไม่เคยดูเกมออฟโธรนส์เลยเอ้าผมแนะนำให้ดูอ่ะครับผมเพราะคือมันก็ไม่มีดีกว่าไม่มีอะไรดูอ่ะดูซานต้าคาริต้าไดเอทแล้วกันฮะดังนั้นมีดูเบลิมอร์เป็นซอมบี้ดูสนุกสนุกสนุกก็ใช้ได้คือแต่ว่าคุณต้องทำใจกับความเป็นหนังของมันนะครับผมผมเนี่ยเอาจริงๆก่อนจะสนุกเนี่ยซีซั่น3นะเออผมก็แถวๆนั้นฮะ3 4แถวๆนั้น3นี่คือแปลว่าคุณต้องแบบใช้เวลานานมากเลยกว่าจะรู้สึกว่าสนุกกับมันน่ะผมไม่ได้ไม่หนุกแต่ผมจำอะไรไม่ได้ฮะมันแบบมันหน้ามันเหมือนกันเออแล้วก็ความที่มันเปิดหนังมามันไม่มีแบ็คกราวด์อะไรเลยให้เราเห็นว่า7อาณาจักรนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เลยทำให้คนดูเนี่ยต้องใช้สติปัญญามากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าใครดูแล้วรู้เรื่องเนี่ยก็แสดงว่าคุณเป็นคนฉลาด ใช่ป่ะคุณวิสาบอกว่าเซอร์ซี่บทสรุปนี่ห่วยมากครับเซอร์ซี่บทสรุปเหรอเจมี่กอดฉันอยากจะให้ลูกฉันปลอดภัยถล่มตุ้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 มตกลงแล้วลูกมันไปทั้งแผงแล้วฮะไปทั้งแผงทั้งคู่แล้วทั้งสามทั้งขี้ก็ไปดูเธอในเรื่องนี้ดีกว่า Fight with my family อ๋อมีเหรอฮะมีเหรอฮะเออเล่นดีเล่นเป็นแม่นางเอกถ้าหาอันนั้นยังหาไม่ได้เพราะหนังมันยังไม่มีไปดู Judge Dredd ก็ได้ฮะ Judge Dredd เล่นเป็นตัวไหนวะอันนี้มาม่าพี่ทุกที่หน้าแบกที่เป็นหัวหน้าใหญ่อะไรที่เอายาให้ชาวบ้านเสพอ๋อนี่คือแกคือนักแสดงฮะเดี๋ยวไปดูจัดเดรดใหม่นะฮะลองดูนะครับโอเคคนนี้พูดถูกใจฮะแบรนด์ก็เหมือนลุงแถวบ้านไม่ทำหาเหวอะไรเลยแต่ดันได้เป็นผู้นำเดี๋ยวแวะเรื่องนี้สิไปอ่านอนิมอลฟาร์มก่อนความดี5ปีอาจจะไม่เคยมีเลยแต่นี่ถือว่าดีมากในความรู้สึกของคนนะถือว่าดีมากนะแต่การที่แกแนะนำอนิมอลฟาร์มได้เนี่ยผมถือว่านี่คือรางวัลโนเบลเลยนะยกให้แกเลยนะซึ่งประสบความสำเร็จมากนะฮะแล้วหนังสือมันดีไงขาดตลาดเลยนะคือหนังสือมันดีแบบที่อยากจะให้ทุกคนได้อ่านจริงๆใช่ใช่แล้วกระแสครั้งนี้มันทำให้หลายคนได้อ่านอนิมอลฟาร์มจริงๆเนี่ยตกลงแกแยกออกอย่างว่าแอนิมอลฟาร์มชาร์ลอตเดอะเว็บกับชาร์ลอตเว็บต่อฟาร์มเหมือนกันนะหรือเบฟอีกเรื่องนึงอ่ะเบฟอาจจะนึกว่าเบฟพี่เบฟบาร์เรนอยู่ชิบหายเลยนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยประเทศชาติคิดว่าไม่น่าฮะมันมีฮะมันมีการอธิบายอยู่ซึ่งเป็นการตีความที่ผมจำไม่ได้สะอาดสุดมากไม่ใช่มันฮะผมเราก็อ่านกันมาหลายรอบนะฮะอ่านวิธีการตีความของหลายๆท่านมาไม่เคยออกมาหน้านี้ได้ก็ที่อะไรผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมไม่ในระหว่างเบรกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่เกมออฟโธรนส์ครับดูแล้วก็อย่าไปคิดมากครับหนังมันล้าแล้วสร้างมา8ซีซั่นไม่จบทีแต่ส่วนใหญ่หนังซีรีส์ก็จบอย่างนี้แหละฮะพอซีซั่นท้ายๆถ้ามันเกิน5เมื่อไหร่นะมันจะล้ามันจะล้าแล้วมันจะไม่รู้จะเขียนบทยังไงว่าไปไอเราชอบ Breaking Bad มากๆเลยท้าย Breaking Bad ก็ล้านะฮะมันพีคมันเลยจุดพีคไปแล้วนะฮะนั่นคือ Game of Thrones นะครับต้องให้คะแนนไหมฮะสำหรับตอนจบสำหรับตอนจบอ่ะครับบทสรุปอันสวยงามง่อยๆไปหน่อยนะ เอาให้ไป3เต็ม5แล้วกันนะ3เต็ม5นะฮะก็ประมาณนึงเออแต่ผมไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมมังกรไม่คายไอ้นั่นวะมังกรมันฉลาดมันดันไปพ่นไฟใส่มันฉลาดจุดต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้อยู่ที่มนุษย์อยู่ที่บัลลังก์ดาบเนี่ยมังกรก็เลยแหวไปในฉลาดนะมันฉลาดทำไมพี่ต่อไม่แนะนำหนัง Animal Farm ครับเออมันดูเป็นหนังเอาได้มั้ยฮะผมว่าหนังมันไม่ค่อยหนุกนะฮะผมบอกตรงผมไม่เคยดูหนัง Animal Farm มันมีหนังฉบับนึงก็การ์ตูนอีกฉบับนึงมันจะแปลกๆแล้วฮะเพราะเราก็มันก็เป็นหมูฮะคือเรื่องมันแค่นี้เองด้วยไงเล่มมันแค่นี้เองนะเออใช่จริงผมว่าอ่านได้ฮะมันสิบบทไม่ถึงก็อดซิลล่าไม่กี่หน้าเองอย่าพูดเรื่องหมูเลยเออเขาบอกก็อดซิลล่าบอกว่าไม่ต้องก็ได้นะฮะก็อดซิลล่าเขาบอกอย่างนี้ข้างในอ๋อเหรอทำไมอ่ะมันเวลาเยอะแล้วฮะลามัน4 ทุ่มแล้วสักนิด2 นาทีขอ2 นาทีก็อดซิลล่าขอ2 นาทีก็อดซิลล่าดีกว่าเวนเจอร์ประมาณ100เสาไฟฟ้าไม่ผมอ่ะผมเป็นคนชอบหนังแบบนี้หนังแบบ
เหมือนเรานั่งผมชอบพูดว่าเหมือนเรานั่งไอ้เครื่องเล่นไปในดิสนีย์แลนด์นะฮะแล้วมันเห็นแบบโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาเลื่อนเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับโกซิลล่ามันมีอะไรแบบนั้นให้ดูเยอะฮะเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจสำหรับผมว่าอันนี้สนุกที่สุดในโกซิลล่าทั้งหมดอ๋อดีกว่าของโตโฮด้วยใช่ไหมสนุกมันของโตโฮมันไม่ค่อยหนุกนะมันเป็นอีกเหลี่ยมนึงแล้วเรารับของฝรั่งไอ้เซตมอนสเตอร์เวิร์สเนี่ยผมว่าอันนี้สนุกสุดมีปัญหานิดเดียวคือตัวอย่างมันให้ดูเยอะเกินไปฮะตัวอย่างให้ดูเยอะเกินไปบทสรุปของหลายๆตัวละครเจ๋งดีแล้วก็ไอ้ปัญหาตอนภาคแรกที่นักแสดงมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยแคสคนตอนบทคือมันไม่ได้เล่นไม่ดีนะแต่บทมันไม่เวิร์กเนี่ยโอ้คราวนี้บทแต่ละตัวนี่ดีมากใช่ไหมดีมากเลยฮะแต่ไม่มีน้องพยาบาลภาคที่แล้วมาไม่มีแล้วฮะตายไปไหมลูกไม่ตายไม่ตายโอ้ยืนก็สิ่งที่ไม่ทำอะไรรักลูกเหยียบยังไม่กล้าเหยียบเลยเคนวัตนาเบ้ก็บทดีขึ้นซาเลียฮอปกินก็มีบทคือมันกลายเป็นเหมือนเราดู ID4 ภาคแรกอะฮะคือมีทีเต้นไปหมดโอ้ตื่นเต้นทุกฉากทุกตอนก็แต่ละตัวละครออกมาก็มีเหตุมีผลที่ดีเรื่องไม่เยอะจนเกินไปสนุกดีฮะก็ได้ออสการ์ไหมฮะมีคนถามมาถ้าจะได้นะถ้าเอาออสการ์จริงๆน่าจะยากเลยคือมันก็หาคนเล่นบทนี้ไม่ได้นะมี1ตัวนะครับอยู่ท้ายสุดเลยนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยช่วงระหว่างเครดิตเนี่ยที่หนังจบปุ๊บมันจะมีเครดิตใช่ไหมฮะคราวนี้เขาทำเป็นภาพข่าวแล้วก็มีหัวหนังสือพิมพ์อะไรเป็นมอนทาจออกมาเรื่อยๆ มอนทาจที่เป็นหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นรอยทางที่จะไปต่อในก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองนะฮะเป็นเรื่องทิ้งอะไรไว้เต็มเลยครับไอ้คองสู้ได้จริงเหรอวะผู้กำกับพูดแล้วครับไม่คองมันตัวจิ้วเดียวเนี่ยถ้าเทียบกับก๊อตปี50ปีโตขึ้นเยอะฮะผู้กำกับบอกงี้แล้วผิวมันเนียนเหนียวมั้ยล่ะเขาบอกว่าดูล็อกกี้ต่อยกับไอ้รัสเซียหนุกไหมนี่น่าจะประมาณนั้นก๊อตจะแพ้ไปครั้งแรกผู้กับบอกแบบนั้นฮะก๊อตมันช้าแต่ผมก็ยังงงเรื่องตะกะต้องไปดูในหนังต่อฮะว่าเขาจะมาสู้กันด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าไอ้ภาคใหม่มันมีเหตุผลชัดเจนแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่าติดเรื่องไอ้มอสล่ามาตั้งแต่ตอนก่อนที่หนังจะฉายว่าเอ๊ะมันจะไปสู้กับใครแล้วมันจะเอามาแค่ตัวหรือว่าโอ้มอสล่าเจ๋งพี่โอ้มอสล่าเจ๋งโอ้ดีดีมีทุกอย่างองค์ประกอบที่มอสล่าควรจะมีมาหมดนะฮะไปลองดูก็แล้วกันนะครับคนอื่นรู้สึกอย่างไรของมันชาวไซย่าสามารถอัพพลังได้โอ้ยตัวละครไอ้ลุงที่เล่นเกมโทนมานั้นก็ดีนะฮะดีดีดีนะฮะต่อยทีไปนั่งใช่ก็ซิลล่าไอ้คิงคองเนี่ยผมจำได้เลยจะไปสู้ก็ซิลล่าอย่างเงี้ยไปนั่งอยู่ที่น้ำแล้วมันก็แถะไอ้นี่ตำมือเจ็บมือกินปลาหมึกแต่ว่าสิ่งที่ดีของไอ้คองนะจำฉากหนึ่งผมประทับใจมากเลยมันเอาโซ่อะมันใช้อุปกรณ์เป็นใช่มันใช้โซ่เนี่ยเคลี้ยงใส่ไอ้ฮอนะแล้วมันก็เอาฮอเนี่ยเหวี่ยงใส่คันเหวี่ยงใส่กันเป็นแบบผมชอบนี่เอากระบองต้นมะพร้าวมาลูดก็เสียเลยตามไงเต็มมือเต็มมือเลยแนะนำให้ดูนะฮะสนุกดีครับแล้วก็ผมมาดูเป็น IMAX เถอะโอ้เหรอครับโอ้มันสะสมมากคุณนายเหมียวบอกว่าคองภาคญี่ปุ่นเรียกสายฟ้าได้นะเว้ยคองภาคญี่ปุ่นเนี่ยโดนด่าเยอะมากนะฮะมันดูตลกเพราะว่านักแสดงที่อยู่ในชุดคองเนี่ยแม่งไม่พยายามเล่นเป็นคองเลยครับ คือคุณนากาจิมะที่อยู่ในชุดก็อดซิลล่าเนี่ยแกยังพยายามใช่ไหมฮะ แต่นักแสดงที่อยู่ในชุดคองเนี่ยน้าแกเดินเป็นมนุษย์เลยนะฮะก็เดินมันไม่มีจริตเลยโดนด่าเยอะฮะนั้นโดนด่าเยอะของญี่ปุ่นกับของ USA อะไรเจ๋งกว่ากันฮะถ้าพูดถึงเทคนิคแล้วยังไงของอเมริกาอันใหม่มันก็ต้องเจ๋งแล้วครับแล้วก็ขนบหนังมันต่างกันเยอะนะครับถ้าคุณไปดูไอ้หนังก็อดซิลล่าเก่าของโตโฮเนี่ยมันดูยากอยู่นะครับมันอืดนะฮะกว่ามันพูดกันเยอะด้วยนะคุยกันเยอะครับกว่ามันจะมีฉากไอ้ฉากใหญ่เนี่ยดอนดอนดอนแกอันนี้มอฟฟาร์มเวอร์ชันบ้านผมนอกจากสัตว์แล้วมีหุ่นกระบอกชอบออกมาทำข้างโง่ๆแล้วตลกไปวันๆมีหลายตัวด้วยนะอันนี้พินอคคิโอหรือว่าแอนิมอลฟาร์มฮะคุณซีโร่บอกว่าดูแล้วไม่ค่อยชอบก็อดซิลล่าภาคนี้ฮะเพราะว่าบทพูดก็อดน้อยไปหน่อยอ่ะมันเจ็บ
มันเจ็บจุกมันก็จุกหลายดอกนะมันเจ็บมันเจ็บคราวที่แล้ววิดโดนน็อกนะหมดแรงก็มีนะต้องเห็นใจมันนะฮะการเกิดมาของกิโดล่านี่เป็นการเปิดจักรวาลมอนสเตอร์ไหมครับพูดอะไรไม่ได้เลยครับเดี๋ยวสปอยครับโอเคของใช้พลังขึ้นเต่าสู้ก็อดซิลล่าใช่ไหมครับคิดว่าน่าจะหนักกว่าขึ้นเต่าแล้วครับถ้าเรียกสายฟ้าได้เนี่ยไอ้กิโดล่าเรียกได้พี่ผมเกรงว่าไอ้พวกทีมมนุษย์มันคงสร้างหุ่นยนต์มาสู้แล้วก็อีกอันนึงมันถือว่าสปอยอ่ะไม่ต้องปล่อยละพอมันมีบางดีไซน์ที่ผมไม่ชอบอยู่แต่พูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันสปอยไปดูเองแล้วกันครับครับอ่ะนี่คือทั้ง2เรื่องนาโชอี้แล้วก็โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาดูสกู๊ปกันครับครับ